เอาละครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างสบายๆครับบ้านมุงแคมป์นะฮะกับทททเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาส่งเสริมการยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำครับที่บ้านมุงแคมป์ชุมชนบ้านมุงเหนือจังหวัดพิษณุโลกนายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าราชการขอไปครับรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท พร้อมด้วยนางศิีอรินุชจันทาภูนในอำเภอเนรมะปรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาส่งเสริมยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำหรือว่าโลคาร์บอนทัวริสใน20เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีไหนครับ เริ่มนำเนินการตั้งแต่ปี2564ค่ะสู่การเป็น20เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหมายและปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์อย่างยั่งยืนซึ่งโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์อย่างยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาส่งเสริมยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำใน20เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทยที่เริ่มํำเนินการตั้งแต่ปี64ค่ะ และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนทาง20เส้นทางท่องเที่ยวได้ผ่านการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อใเป็นเส้นทางที่สร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและจะมีการพัฒนาต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวของทอททร่วมกับพันธมิตรต่อไปด้วยค่ะ